เห็นแบบนี้ทำเอาเจ้าของบ้านขนลุกขนพองงูจงอางทั้งใหญ่ทั้งยาวเข้ามาได้ยังไงเจอกันแบบตัวเป็นๆจะไล่ก็ไม่กล้าต้องยืนดูงูแบบขาสั่นไปสั่นมาเมื่อไรคุณพี่งูจะเลื้อยออกไปเป็นใครก็ต้องตกตะลึงกันล่ะครับไม่ใช่ญาติไม่ได้รับเชิญแต่เข้ามาอยู่ในบ้านเจ้าของคลิปบอกแบบนี้ครับว่ากำลังเดินเข้ามาในครัวมองครั้งแรกก็สังเกตเห็นว่าใครเอาท่อหรือสายยางมาวางไว้แบบนี้ทีแรกก็นึกว่าสายยางกันล่ะครับแต่มองไปมองมาที่เห็นน่ะไม่ใช่อย่างที่คิดมันคืองูจงอางขนาดใหญ่ครับหรือที่ชาวใต้เรียกว่าบ่องหลานั่นเองเมื่อทำอะไรไม่ถูกก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีไม่ได้ขอพรนะครับงานนี้แต่ขอถ่ายไว้เป็นที่ระทึกมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่บอกไม่กล่าวกันเลยก็ได้แต่ยืนมองขนลุกกันไปครับขนาดเราเห็นก็ยังทำเอาขนลุกขนชันไปด้วยงานนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้พี่งูเขาเลื้อยออกไปเองครับเข้ามาทำให้เสียวไส้แล้วก็จากไปอย่างลอยนวล